สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันวันนี้นะครับก็จะมาบอกเล่าวิธีการนำหน้าจอนะครับสำหรับผู้บรรยายนะครับถ้าสมมุติใครที่เป็นอาจารย์นะครับก็สามารถที่จะอธิบายอยู่หน้าห้องนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์ไลฟ์สดที่หลังห้องได้นะครับถ้าใครทำแบบนี้ก็มาดูคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมนะครับเป็นVMIC NDI นะครับก็สามารถที่จะเอาตัว NDI ตัวเนี้ยไปติดตั้งที่เครื่องผู้บรรยายนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปที่วงไวเลสเดียวกันกับเครื่องสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทดสอบแล้วก็จะทำให้ดูไปเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างสมมุติว่าวันนี้เรามีเครื่องสตรีมมิ่งอยู่1เครื่องแล้วก็เครื่องผู้บรรยายอีก1เครื่องนะครับจะเป็นเครื่องผู้บรรยายจะใช้MacBook เนาะแล้วก็เครื่องสตรีมมิ่งก็จะเป็น PC นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าการใช้หน้าจอของผู้บรรยายจากที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นการไลฟ์สายการจำลองการไลฟ์สายดีกว่าเป็นไลฟ์สายมาที่ตัวเครื่องคอมสตรีมมิ่งนะครับทำยังไงนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาอินสตอลนะครับในส่วนของโปรแกรมVMIX NDI ในเครื่องของตัวผู้บรรยายก่อนนะครับในเครื่องของตัวผู้บรรยายก่อนนะครับเป็นเดี๋ยวเราจะเข้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าเว็บไซต์ที่ตัวสตรีมมิ่งนะครับเดี๋ยวนะทีนี้ในตัวของผู้บรรยายนะครับเราต้องอินสตอลส่วนของโปรแกรม VMIX NDI นะครับเราก็จะเข้าเว็บไซต์ที่เข้า Google กันเนาะเราก็จะเข้า VMIX นะครับ VMIX NDI นะครับพิมพ์ VMIX NDI นะครับทีนี้เราก็มากดที่ลิงก์แรกนะครับที่เครื่องผู้บรรยายนะครับแล้วก็โหลดถ้าเป็นเวอร์ชัน Windows เราก็โหลด Windows นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันของ Mac Apple ก็โหลดที่ Apple นะครับตอนนี้เราโหลดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะทำการติดตั้งนะครับติดตั้งไปเลยนะครับตอนนี้มันจะ verify เสร็จเรา verifyถ้า verify เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเปิด public นะครับที่ system security นะครับตัวที่มันเป็น firewall นะครับติดไหมติดนะครับก็ open anywhere นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเชื่อมต่อไหมโอเคติ๊กเปิดนะครับอันนี้ไม่ต้องลบนะครับเราจะทำการเลตเตอร์ไว้ก่อนนี่ก็คือเราก็จะได้เครื่องเขาเรียกว่าพร้อมจากส่งจากเครื่องวิทยากรนะครับไปเครื่องสตรีมมิ่งนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะส่งแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของการติดตั้งที่เครื่องสตรีมนะครับก็จะเข้าเพจนี้นะครับก็จะเข้าเพจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับเครื่องสตรีมมิ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัว 4.9.1 เขาบอกว่า 4.9.1 แต่ว่าเราจะโหลดตัว 4.0 ไอ้ 4.9.0 มานะครับก็จะเป็นตัวนี้เอาตัว install นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราติดตั้งเครื่องสตรีมมิ่งก่อนนะครับแล้วก็อินสตอลไปเลยนะครับอินสตอลเสร็จ
agree นะครับอย่าลืม agree ด้วยอย่าลืมกด yes ตลอดนะครับผมกดไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะ finish นะครับพอมันเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการ restart ไป1ครั้งนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ restart นะครับโอเคหลังจากเรา restart เสร็จแล้วนะครับผมเราทีนี้เราก็จะมาดูที่หน้าโปรแกรมนะครับก็จะเป็นตัว OBS นะครับเราก็เปิดตัว OBS ขึ้นมาตัวนี้ผมใช้ OBS ทำการเรคคอร์ดอยู่นะครับทีนี้ผมจะเปิด OBS อีกรอบหนึ่งก็คือกด Control Shift แล้วก็คลิกที่โลโก้ของมันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเปิดเป็นโปรแกรมทับซ้อนนะครับพอมาเสร็จแล้วเราก็จะได้โปรแกรมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวที่ผมใช้เรคคอร์ดอยู่หน้าจอนี่เองแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมาทำการติดตั้งในส่วนที่เป็น NDI นะครับทีนี้เรามาติดตั้ง NDI ที่หลังจากที่เรา install แล้ว restart เครื่องมาเมื่อกี้นะครับเราก็จะมาบวกที่ source นะครับแล้วก็ add นะครับทีนี้ไอ้ตัวคำว่า NDI เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเรากดที่ NDI นะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคแล้วในระบบวงจรของมันนะครับเราจะต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันนะครับผม display 1นะฮะต้องดู display 1โอเคมาแล้ว display 1กดที่ display 1ทีนี้เราก็จะได้หน้าจอจากเครื่องผู้บรรยายนะครับตัวนี้เราก็ซ่อนไปเลยซ่อนเสร็จปุ๊บตัวนี้คือหน้าจอของผู้บรรยายนะครับเราก็เอามาวางไว้ที่หลังผู้บรรยายอีกรอบเห็นไหมฮะทีนี้หน้าจอมันจะไม่เท่ากันนะสิเพราะว่าหน้าจอ MacBook กับหน้าจอตัวเนี้ยมันก็จะต่างกันดังนั้นเดี๋ยวผมจะลอง เปิดใช้ตัวที่สามารถใช้อีกเครื่องหนึ่งหมายความว่าสมมติว่าเรามีโปรแกรมอะไรก็ได้อย่างเช่น PowerPoint นะครับหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่เครื่องผู้บรรยายนั้นน่ะอธิบายอยู่หน้าเวทีนะครับแล้วก็เครื่องสตรีมมิ่งอยู่ข้างหลังเวทีนะครับเราก็สามารถที่จะลิงก์กันได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าตัวนี้มันจะออกมาให้เราได้หรือไม่นะครับเราลองมาทำตัวนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้หมดนะครับทีนี้หน้าจอมันจะเต็มไหมไม่เต็มโอเคแต่ตัวหน้าจอมันจะอยู่ให้เราอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับพวกเล้งพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นระบบเสียงพวกอะไรนี่มากกว่านะครับเพื่อนๆเห็นข้างในนี้ไหมครับมันจะมาทั้งหมดเลย ทั้งภาพและเสียงนะครับเราก็ปิดไปก่อนมันจะมาทั้งภาพและเสียงเราไม่จำเป็นต้องใช้เสียงในเครื่องของผู้บรรยายนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าตัวเนี้ยเราจะสามารถที่จะเอาตัวเฉพาะได้ใช่ไหมเห็นไหมครับมันก็จะเอาเฉพาะแค่ Photoshop ก็ได้เราเอาแค่ Photoshop ตัวนี้ก็จะเป็นแค่ Photoshop นะครับค้างก็เปล่าไม่ค้างหรอลองดูเมาส์ค้างเดี๋ยวลอง Displayนะครับเอาดิสเพลย์ก่อนดิสเพลย์หรือเดสก์ท็อป
นี่เมาส์นะครับมาไหมสมมติว่าผมจะเขียนนะบัสสีขาวในหน้านี้ซึ่งเราจะทำการบรรยายด้วยโปรแกรมนะครับเช่นอย่างนี้นี่มีปัญหาฮัลโหลฮาร์ดแวร์ไว้ก่อนหรือไม่เซตดีฟอลต์ไว้ก่อนมาไหมตอนนี้ผมวาดอยู่นะก็เซตที่ Display Desktop หรือเอาแต่โปรแกรมตัวโปรแกรมมัน running อยู่นะเห็นไหมมัน running อยู่ทีนี้เราจะเลือกที่โปรแกรม Photoshop แล้วก็Display Desktop Capture for NDI นะครับเดี๋ยวรอดูมัน running เฉพาะตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะมันไม่ครอปให้เราอ่ะทุกคนหน้าจอ Photoshop ไม่มาฮะดิสเพลย์ทั้งหมดก็ไม่มาเฮ้ยดิสเพลย์มาไว้ดิสเพลย์มาที่เพมาเอาไว้ใช้สอนนะครับเมาส์เลื่อนยังโอเคเมาส์เลื่อนเห็นไหมครับ ทีนี้เราก็สามารถที่จะดึงหน้าจอสำหรับเขาเรียกหน้าจอแบบโน้ตบุ๊กนะครับหน้าจอโน้ตบุ๊กของผู้บรรยายหน้าจอที่คอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะเป็นการที่ไร้สายแบบนี้นะครับเอาขึ้นมาแบบเป็นเหมือนเราไม่ต้องใช้แคปเจอร์นะครับไม่ต้องใช้การ์ดแคปเจอร์ก็สามารถที่จะดึงสัญญาณของเครื่องผู้บรรยายเข้ามาไว้อีกเครื่องสตรีมได้ไว้ในเครื่องสตรีมได้นะครับเป็นคลิปแบบเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการนำpresentation ต่างๆมันก็จะขึ้น PowerPoint PowerPoint อะไรพวกนี้ครับอยู่ในช่องที่เป็นแบบเราเปิดโปรแกรมอะไรมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูว่าโปรแกรมอะไรไหมเดี๋ยวผมจะเปิดดูว่าสมมุติว่าอันนี้คือดิสเพลย์ทั้งหมดนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกเฉพาะ Photoshop ได้ปะแล้วก็
มันไม่จำว่า Photoshop คืออะไร มันให้คำสั่งแค่ Layer ฉะนั้นเราต้องเอาลองดูบางทีมันก็เสถียรบางทีมันก็ไม่เสถียรนะครับตัวนี้มาลองดูแต่ถ้าใช้หน้าจอดิสเพย์มันก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับเห็นไหมแล้วก็มาย่ออ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดโปรแกรมต่างๆนานานะครับมันก็จะขึ้นนะครับสมมติว่าเราเปิดเครื่องคิดเลขอ่ะแล้วก็ในเนี้ยมันก็จะขึ้นเครื่องคิดเลขมาด้วยนะเห็นไหมครับแคลคูลเลเตอร์เอาเฉพาะแคลคูลเลเตอร์สิอะไรที่อยู่เครื่องของผู้บรรยายนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เราลองจะใช้ตัวที่มันเป็นไม่ขึ้นเนาะกดก่อนโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นเฉพาะแคลคูลเลเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นแต่ว่ามันไม่ขึ้นPhotoshop มันขึ้น Photoshop เฉพาะไอ้ตัวมันที่เป็นเลเยอร์นะครับดังนั้นเราก็จะใช้ตัวที่มันเป็น display ดีกว่ารอสักครู โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ขออภัยครับสำหรับการใช้โปรแกรม VMix NDI นะครับสำหรับการนำ PowerPoint หรือนำไฟล์จากหน้าจอของผู้บรรยายระหว่างหน้าเวทีกับโค้ดสตรีมสามารถที่จะเอาไป adaptในงานของแต่ละท่านได้เช่นการสอนการบรรยายเล็กคอร์ดนะครับการกดอัดเล็กคอร์ดนะครับก็สามารถที่จะนำตัวเนี้ยไปใช้ได้ครับดังนั้นก็วันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่หาวิธีเอาไฟล์จากผู้บรรยายนะครับเข้ามาจากในเครื่องสตรีมอีกทีนึงก็วันนี้ก็มาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการใช้โปรแกรม NDI VMix NDI ในการแคปเจอร์ Desktop หน้าจอของอีกเครื่องนึงเข้ามาเครื่องสตรีมหรือการใช้เครื่องอีกเครื่องนึงเล่นเกมแล้วสตรีมอีกเครื่องนึงก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนมาบอกเคล็ดลับเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอาจจะมาเจอกันบ่อยๆนะครับช่วงนี้โควิดรอบ2ยอมรับว่าหนักมากนะครับยังไงก็อย่าลืมกด follow ไลค์แชร์และอย่าลืม subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ